สรุปให้นะวันนี้เราได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดไฮไลท์มีอะไรน่าสนใจบ้างจะเลือกนายกรัฐมนตรีวันไหนมีคำตอบมาฝากแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังจ้ะวันนี้บอกว่าเกาะติดแต่ทุกเช้านะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่สัปปายสภาสถานนะคะครั้งแรกเลยเหมือนกับเป็นวันเข้าเรียนวันแรกที่ต้องเลือกหัวหน้าห้องนั่นเองซึ่งแน่นอนนะคะว่าต้องบอกว่าไม่พลิกโผเป็นไปตามคาดคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะก็มีการเสนอชื่อนะคะหนึ่งเดียวดำรงประธานสภาที่เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงก้าวไกลเพื่อไทยนั่นก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธานะคะหัวหน้าพรรคประชาชาตินั่นเองค่ะซึ่งที่ประชุมเนี่ย497เสียง497คนของสสเนี่ยก็ไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นที่ประชุมก็เลยมีมติรับรองคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธานะคะให้ดำรงตำแหน่งว่าที่ประธานสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธานะคะก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ก็บอกขอบคุณนะคะที่เลือกตนให้มาดำรงตำแหน่งประธานสภาก็ยืนยันนะคะว่าจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและก็จะน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่สมาชิกรัฐสภามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวรวมไปถึงจะให้ความสำคัญกับคณะกรรมการในชุดต่างๆเพื่อที่จะเร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดประธานสภาผ่านไปไม่พลิกโผแต่ปรากฏว่าตอนเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่1ค่ะคุณประเสริฐจันทร์รวงทองสสจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกจากพรรคก้าวไกลแต่จากนั้นค่ะคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สสจากพรรครวมไทยสร้างชาติมีการเสนอชื่อแคนดิเดตอีก1คนท้าชิงเข้ามานั่นก็คือคุณวิทยาแก้วประไดสสจากพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมานั่นเองค่ะทำให้ในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการลงคะแนนกันโดยลับนั่นเองเพื่อที่จะดูว่าคะแนนของใครนั้นได้คะแนนเสียงมากกว่ากันแต่ท้ายที่สุดนะคะผลก็ปรากฏออกมาค่ะว่าจาก497เสียงของสสในสภาวันนี้คุณปฏิพัฒน์ก็ชนะไปด้วยคะแนนเสียง312คะแนนนั่นเองค่ะเลือกรองประธานสภาคนที่2ค่ะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวนะคะนั่นก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านสสจากพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะซึ่งพอไม่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตคนอื่นขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะที่ประชุมก็เลยมีมติรับรองนะคะให้คุณพิเชษเป็นว่าที่รองประธานสภาคนที่2ตามลำดับไม่พลิกโผนั่นเองฮะซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็ต้องรอนะคะการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมานะคะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนทางฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภาไทยให้เดินหน้าต่อไปนั่นเองแล้วจะไปถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในลำดับถัดไปฮะแล้วจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่วันนี้4กรกฎาคมแล้วนะคะเมื่อสักครู่คุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะหลังประชุมสภาเสร็จปั๊บก็มาตอบคำถามที่สื่อมวลชนค่ะคุณหมอชลน่านนะคะก็บอกว่ากรอบระยะเวลาของการจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีน่าจะไม่เกิน2สัปดาห์นับจากวันนี้ส่วนโฉมหน้าของว่าที่นายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยจะเป็นใครได้บ้างวันนี้นะคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยนะคะก็ได้มีการให้ความเห็นเอาไว้เหมือนกันนะคะบอกว่ามันอาจจะออกมาเป็น3แนวทางค่ะจากนี้1เลยก็คือมีการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเลยแล้วก็ได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากทั้งสภาเกิน376เสียงแล้วคุณพิธาก็สามารถเป็นนายกคนต่อไปแล้วก็สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ8พรรคได้ตามสิ่งที่เราได้เห็นการคาดการณ์กันไปแล้วนั่นเองหรือ2คุณพิธาไม่สามารถรวบรวมเสียงในสภาได้ถึงทั้งสสและสวไม่เกิน376เสียงแล้วก็มีการเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคร่วมรัฐบาลคนอื่นขึ้นมาแทนถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องดูนะคะว่าชื่อของแคนดิเดตจากพรรคร่วมคนอื่นที่ถูกเสนอขึ้นมานั้นสวโหวตคะแนนเสียงให้ผ่านเกิน376เสียงหรือเปล่าเอาทางเลือกที่3เลยซึ่งอันนี้อาจจะเกินคาดมีการเปลี่ยนขั้วการจัดตั้งรัฐบาลหรือข้ามขั้วเกิดขึ้นค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคุณสนั่นก็บอกว่าจริงๆก็ยังไม่ได้อยากให้ไปคาดถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะคิดเอาไว้ก่อนได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันนั้นจะมีอภินิหารหรือจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคอื่นมาอีกหรือเปล่าจะเป็นไปตามข้อตกลง MOU ของ8พรรคแล้วก็ใน2พรรคเมื่อวานนี้หรือไม่เดี๋ยวเราคงต้องติดตามไปพร้อมๆกันว่าช่วงนี้การเมืองร้อนมากๆเลยนะคะถ้าอยากติดตามเกาะติดประเด็นการเมืองข่าวร้อนๆไปกับเจ้าโอแล้วก็ Spring News นะคะฝากกดติดตามทุกช่องทางของ Spring News เอาไว้ด้วยโดยเฉพาะรายการ Spring สรุปให้จ้าแล้วเจอกันในไลฟ์แล้วก็ในรายการนะคะ